อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของป๋าหยางหรือว่ายางยอนซอกนั่นเองนะครับกับการถูกชาวเน็ตเซนเกาหลีกำลังพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในตอนนี้เลยหลังจากที่ทาง YG แล้วก็ Baby Monster นั้นปล่อยคลิปออกมานะครับเพื่อเป็นทีเซอร์บอกว่าจะมีการประเมินสาวๆ Baby Monster อีกเป็นครั้งสุดท้ายและจะมีใครที่ไม่ได้ไปต่อบ้างวงนี้จะไม่ได้มีเมมเบอร์7คนเปรียบเหมือนว่ากำลังจัดรายการ Survivor ย่อมๆมาเลยนอกจากแฟนๆจะรู้สึกอึ้งไปแล้วความรู้สึกต่อมาก็คือทำไมถึงทำอะไรแบบนี้อีกแล้วเปิดตัวมาให้เห็นหน้าคร่าตาให้ทำความรู้จักให้เรียนรู้กันไปหมดแล้วแล้วก็ใช้ระยะเวลาเนี่ยเป็นเดือน2เดือนเลยแฟนๆบางคนเนี่ยคือผูกพันไปแล้วแล้วก็รอคอยการเดบิวต์หลงรักไปแล้วแล้วก็ปักเมนไปแล้วนะครับดังนั้นพอมาบอกว่า Baby Monster จะไม่ได้เดบิวต์ครบ7คนแล้วก็มีคนที่จะไม่ได้ไปต่อต้องคัดคนออกต้องมาแข่งกันใหม่เพื่อหาคนที่เหมาะที่สุดที่จะอยู่ในวงกี่คนก็ไม่รู้เนี่ยแฟนๆต่างรู้สึกว่าไม่โอเคและชาวเน็ตเซนเกาหลีเนี่ยก็รู้สึกไม่ต่างกันเลยกับแม่ไทยหรือว่าแม่อินเตอร์นะครับออกมาพูดถึงกันเยอะมากๆจนกลายเป็นกระทู้เด็ดแล้วก็มีการเขียนบทความพูดถึงด้วยใน Naverse เนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนๆนั้นเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยชาวเน็ตหลายๆคนเลยก็ไม่เห็นด้วยนะครับเน็ตเซนเกาหลีก็ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งรายการแบบนี้ถ้าหากว่าจะต้องคัดออกจะต้องมีใครที่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยอยากให้ทางป่าหยางนั้นเปิดตัวมาพร้อมกับรายการ Survival ตั้งแต่แรกเลยที่มาเฟ้นหา Baby Monster เฟ้นหา Girl Group วงใหม่จากค่าย YG จะมีกี่คนที่เข้าร่วมรายการจะถูกคัดออกกี่คนเนี่ยแฟนๆก็ไม่ว่ากันเลยนะครับเพราะเข้าใจว่ามันคือคอนเซปต์ของรายการSurvival ที่ว่าจะต้องมีคนเข้าแล้วต้องคัดคนออกเพื่อให้ได้เกิร์ลกรุ๊ปวงนี้กี่คนก็ว่ากันไปแต่อันนี้คือเปิดตัวมาแบบนี้แล้วบางคนเนี่ยเชื่อมั่นไปแล้วจะบอกว่าบางคนก็ไม่ถูกนะครับต้องบอกว่าทุกคนเลยที่เชื่อมั่นไว้แล้วว่า7คนนี้เนี่ยกอดคอกันเดบิวต์ชัวร์แต่สุดท้ายมาเจอแบบนี้ยิ่งไม่โอเครู้สึกว่าไม่ควรเลยด้วยซ้ำมันเหมือนเป็นการทำร้ายความรู้สึกของแฟนคลับอีกหนึ่งคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะครับก็พูดไปในแนวทางที่ว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปขนาดไหนยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามแต่ว่าความคิดและอุดมคติอุดมการณ์ของยางยอนซอกนั้นก็ยังคงเป็นแบบเดิมยังคงยึดติดอยู่กับรายการ Survival ในรูปแบบนี้และก็ทำกันมาแบบนี้หลายรอบแล้วแต่เพียงแค่ครั้งนี้ป่าหยางเขานั้นเนี่ยไม่ได้บอกแฟนคลับไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมใจบางคนถึงกับบอกเลยนะคะว่าการที่จะต้องมาคัดเด็กออกในรอบสุดท้ายแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการสร้างเหตุผลหรือว่าชักจูงผลกระทบที่จะเป็นไปในด้านลบเนี่ยเข้ามาหาวงรวมไปถึงถ้าหากต้องคัดออกจริงๆเดบิวต์เพียงแค่4หรือ5คนวง Baby Monster ในอนาคตนั้นจะต้องถูกตามจองล้างจองแค้นตามเป็นเงาแค้นของคนที่ไม่พอใจแน่นอนเหมือนเป็นการสร้างแอนตี้กลุ่มใหญ่เลยให้กับเด็กๆ Baby Monster ที่จะเดบิวต์ในอนาคตซึ่งก็อีกไม่นานนี้แล้วดังนั้นเนี่ยแฟนๆบอกว่าทำแบบนี้ก็คือหยุดดีกว่าหยุดตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยซึ่งชาวเน็ตเซนเกาหลีนะครับหลายๆคนต้องบอกว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยไม่พอใจกับการทำแบบนี้ของรายการถึงแม้ว่าตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีการออกมาบอกว่าที่พูดไปนั้นเป็นเพียงแค่จะคัดเด็กออกจาก10คนให้เหลือ7คนและ7คนนี้ได้เดบิวต์แน่นอนแต่การตัดต่อรายการออกมาแบบนี้เนี่ยมันชวนให้ทุกคนรู้สึกไม่พอใจบางคนถึงกับเครียดไปเลยที่เมนของตัวเองนั้นเนี่ยจะต้องถูกคัดออกหรือเปล่าวิตกกังวลไปเลยนะครับว่าจะทำยังไงดีช่วยเหลือยังไงได้บ้างหรือว่าจะให้กำลังใจได้จากฝั่งไหนเพราะว่ารู้จักไปแล้วหลงรักไปแล้วแล้วก็อยากเชียร์อยากซัพพอร์ตไปแล้วมาบอกแบบนี้เนี่ยมันทำให้รู้สึกไม่ดีนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกหลายคนเลยที่บอกว่าป่าหยางหรือว่ายางยอนซอกเนี่ยสมควรที่จะโดนชาวเน็ตเซนเกาหลีโจมตีแล้วก็ต่อว่ามากๆกับเรื่องนี้เลิกทำรายการแบบนี้เถอะถ้าจะทำ Survivor คือทำตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่มาครึ่งๆกลางๆแบบนี้แล้วบอกตอนสุดท้ายว่าจะต้องคัดเด็กออกอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ยางยอนซอกกำลังถูกโจมตีแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตเซนเกาหลีอย่างหนักเลยในตอนนี้มารอดูกันนะครับว่าในวันพฤหัสนั่นก็คือวันพรุ่งนี้ 4:00 เราจะได้เห็นคลิปอะไรจาก Baby Monster Last Evolution และป่าหยางนั้นจะออกมาพูดถึงอะไรกับสาวๆ Baby Monster ในคลิปพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าสำหรับในตอนนี้ก็คือฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดติดตามช่องเรากันไว้นะครับไว้จะมาทยอยอัปเดตเรื่องราวของ Baby Monster ให้ทุกคนได้ติดตามกันเรื่อยๆเลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ